ยังไงมนุษย์เราก็ต้องอยู่ในเมืองนะครับเราเป็นแบรนด์ของคนเมืองนะครับเราต้องมาบีลีฟก่อนว่ามนุษย์จะอยู่ในเมืองหรือเปล่าหรือจะหนีไปต่างจังหวัดชานเมืองชานเมืองไม่เอาแล้วฉันไม่ต้องการไปดูหนังฉันไม่ต้องมามีร้านอาหารใหม่ๆมิชลินสตาร์อะไรพวกนี้ไม่ต้องมาดูหนังด้วยกันไม่ต้องมาช้อปปิ้งผมว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเนกาทีฟเดี๋ยวมันจะดีดกลับมานะครับยังไงเรายืนโพสิชันนี้เลยยังเชื่ออยู่เชื่ออยู่นะครับรัฐบาลเราต้องช่วยให้นิสิตพวกนี้หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมีงานทำที่ดีด้วยครับlive work play learn ในเมืองเขาต้องการเขาเป็นกลุ่ม achiever เขาต้องการ empower ตัวเองให้มีอนาคตครับเขาไม่ต้องการที่เป็นกลายเป็น lost generation แล้วไม่มีรายได้ครับจบมาตกงานอีก10ปีตกงานอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการเขาจะต้องการสู้ชีวิตแบรนด์เราเนี่ยจะ empower กลุ่มนี้เป็นหลักพูดภาพรวมให้ฟังก่อนครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ที่ทำกับบริษัทนะครับดิสซุยเนี่ยเป็นอย่างไรกับอนันดาทำมากี่ปีแล้วแล้วก็เราร่วมมือกันในรูปแบบไหนบ้างครับครับ เรารู้จักมิตซุยฟูรุซันเนี่ยก่อนเราเข้าตลาดปี2012เองนะครับนะครับรู้จักกันมาก็จีบกันมาก่อนนั้นอีกนะครับประมาณ10ปีแล้วครับตอนนี้มีโครงการเกิน30โครงการก็มูลค่าเนี่ยก็แสน40,000ล้านนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักมิตซุยฟูรุซันแต่เขาเป็นท็อปเดเวลลอปเปอร์น่าจะท็อป3อยู่แล้วนะครับเปรียบเทียบว่าเขาเป็นพี่ใหญ่เรานะครับก็ถ้าเราทำงานใหญ่อย่างนี้ผมก็บอกว่าถ้าไม่มีพี่ใหญ่หนุนผมคงไม่กล้าทำครับก็มีพี่ใหญ่ที่ดีหนุนก็เราเลยกล้าทำครับขณะนี้แต่ละประเทศภายในเองเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวกันเพราะว่าพอมีวิกฤตทางด้านสุขภาพมันก็ทำให้เกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจระหว่างที่ผ่านมาก็ประคองตัวไม่ให้ล้มหายตายจากไปการเงินของโลกก็มีการเพิ่มปริมาณเงินเยอะครับก็ทำให้ช่วยได้มากนะครับช่วยทั้งโดยตรงช่วยทั้งโดยอ้อมทั้งตลาดเงินตลาดทุนก็ไม่ถึงกับล่มสลายวิกฤตเนี่ยนะครับผมใช้คำนี้ครับมันทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยสะดุดแต่ไม่ได้หยุดการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากที่อนันดาเข้ามาเนี่ยก็คือในภาษาพวกเราเรียกว่า urbanization ครับคือสังคมเมืองแล้วก็คนมีความจำเป็นจะต้องหาที่อยู่อาศัยในเมืองที่สะดวกเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สะดุดแต่ว่าแล้วมันก็จะกลับมาในเทรนด์เดิมในเทรนด์เดิมเราสังเกตว่าเมืองการขยายเมืองเนี่ยเขาศัพท์ที่เขาจะใช้เนี่ยก็ใช้ transit oriented development TOD เรา believe ว่าเนี่ยยิ่งใกล้รถไฟฟ้าคนยิ่งอยากอยู่แล้วเราขยายตัวเราเปิดโครงการแรกๆตั้งแต่16สถานีตอนนี้ก็เป็นหลายๆร้อยสถานีใช่ไหมครับแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆมิสซุยก็บอกว่าประสบการณ์ของเขา100ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็กระจายอย่างเหมือนกันเขาก็เลยบอกโดยนิสัยในทัศนคติหรือวิชั่นเนี่ยเหมือนกันเขาบริษัทใหญ่กว่าเราเยอะนะครับโน้ตฮาวที่เขาให้เรื่องคุณภาพก็จะดีนะครับเขาเป็นเบอร์หนึ่งในเชิงคุณภาพเราต้องพยายามเรียนรู้เขาอีกเยอะเลยนะครับว่าผู้รับเหมาไทยเราก็ยังแน่นอนนะครับก็ไม่เหมือนผู้รับเหมาเหมือนญี่ปุ่นนะครับถ้าลองถอดบทเรียนดูอะไรคือ key success factor ที่ทำให้เราสามารถจับมือเนี่ยกับมิตซุยซึ่งเป็นพี่ใหญ่มากแน่นอนเราวิชั่นเราเหมือนกันเรามองเรื่อง TOD เหมือนกันแต่ว่าการจับมือแล้วเป็นพันธมิตรแล้วเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งในขณะเดียวกันที่ตอนนี้มีวิกฤตอยู่นะครับแต่เราก็ยังเชื่อมั่นยังจับมือเดินหน้าต่อไปอะไรคือ key success factor ผมว่าเราตอนที่เราทำงานกับ Prudential Financial เนี่ยเราสร้างระบบภายในที่เรื่อง corporate governance ครับกับการสื่อสารการรีพอร์ตติ้งนะครับเป็นระดับสถาบันนะครับก็เรียกว่าบลูชิปเราทำงานในระดับบลูชิปไม่ใช่เป็นระดับ SME นะครับ Prudential สร้างมาแล้วครับเขาก็เห็นว่าเอ้ยอยู่จะฟิตอินกันได้หรือเปล่าเขาจะเห็นว่าโอ้คุณทำระดับ Prudential ได้ระดับ Mitsui ก็เหมือน plug and play ได้เลยเข้าใจครับผมเสริมนิดนึงฮะไออันนึงที่เราทำมาเนี่ยที่ทางฝ่ายบริหารจัดการแล้วได้รับการช่วยเหลือจากเขาเยอะเลยก็คือ technical improvement นะฮะเทคโนโลยี transfer เรื่องการก่อสร้างผมไปทริปร่วมกันกับผู้รับเหมาบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับที่ผู้รับเหมาเราใช่ไหมก็คงจะเล่าได้เราได้ประโยชน์จากการที่ไปเยี่ยมมิตซุยไปดูโครงการเขาทำยังไงนะครับแล้วเราก็ถอดแบบเรียนรู้สารพัดอย่างมาทำให้โครงการเรามีคุณภาพสูงแบบเขานะครับพื้นที่ที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าแน่นอนยังเป็นทำเลที่ดีอยู่แต่แข่งขันกันสูงมากขึ้นหลายคนก็เข้ากระโดดเข้ามาแข่งในตรงนี้อะไรทำให้คุณโก้ยังเชื่ออยู่ว่าอนันดายังเป็นผู้นำในตลาดนี้แล้วก็เชื่อว่าตลาดนี้ยังมีศักยภาพยังไงมนุษย์เราก็ต้องอยู่ในเมืองนะครับเราเป็นแบรนด์ของคนเมืองนะครับเราต้องมาบีลีฟก่อนว่ามนุษย์
จะอยู่ในเมืองหรือเปล่าหรือจะหนีไปต่างจังหวัดชานเมืองชานเมืองไม่เอาแล้วฉันไม่ต้องการไปดูหนังฉันไม่ต้องมามีร้านอาหารใหม่ๆมิชลินสตาร์อะไรพวกนี้ไม่ต้องมาดูหนังด้วยกันไม่ต้องมาช้อปปิ้งผมว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเนกาทีฟเดี๋ยวมันจะดีดกลับมานะครับยังไงเรายืนโพซิชันนี้เลยยังเชื่ออยู่เชื่ออยู่นะครับสังเกตนะครับโควิดเนี่ย Gen Y Gen Z เนี่ยผมว่าพฤติกรรมเขาผมเคยบอกคุณเคนว่าผมเชื่อว่าเขาจะพลิกตัวเร็วมากแต่รัฐบาลเราต้องช่วยให้นิสิตพวกนี้หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมีงานทำนะครับที่ดีด้วยครับว่าเขายังไงเขาใช้จ่ายเขาจะอยู่ในเมืองเขาต้องการ live work play learn ในเมืองเขาต้องการเขาเป็นกลุ่ม achiever เขาต้องการ empower ตัวเองให้มีอนาคตครับเขาไม่ต้องการที่เป็นกลายเป็น lost generation แล้วไม่มีรายได้ครับจบมาตกงานอีก10ปีตกงานอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการเขาจะต้องการสู้ชีวิตแบรนด์เราเนี่ยจะ empower กลุ่มนี้เป็นหลักแต่ฟังดูยังเชื่อมั่นอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็น Gen C Gen Z เองก็ตามเนี่ยยังเชื่อว่ายังเป็นกลุ่มที่ยังเติบโตอยู่แล้วเราก็ยังสติ๊กอยู่กับเขาอยู่กลุ่มนี้แล้วเป็นกลยุทธ์หลักของเราผมฟันธงว่า ยังไงมนุษย์เราก็ต้องอยู่ด้วยกันในเมืองเพราะเราเป็น social animal เราต้องการที่ collab ร่วมกันแล้วผลักดันให้มนุษยชาติเป็นหาแก้ปัญหาโลกให้มันเร็วขึ้นดีขึ้นครับ